สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายสุพรนะครับคุณยายสุพรสุพรค่ะนามสกุลทิมทัศน์นะครับคุณยายนี่เป็นคุณแม่ของพี่สาเป็นแม่ค่ะอายุ84 84แล้วค่ะโอ้โหเมื่อสักครู่นะครับที่เราไปเยี่ยมคุณปานพี่ปานมาแล้วก็จากพี่ปานก็มาหาคุณแม่นะครับดูสิครับคุณแม่เนี่ยอายุ84ปีซึ่งก่อนหน้านั้นคุณแม่มีอาการเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคนชราแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกแย่ก็คือเราดูแลพี่สาวดูแลแม่มาตั้งแต่พ่อเสียใน19เดือนแล้วแม่จำพี่ไม่เคยได้เลยจำไม่ได้เลยไม่ได้เลยว่าคนนี้คือใครชื่ออะไรในขณะที่จำคนอื่นได้จำชื่อคนนึงคนนี้ได้แต่จำพี่ไม่ได้19เดือนก็ป้อนข้าวอาบน้ำให้กันอยู่อย่างนี้แปลกมากเลยแล้วหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับก็พอดีพี่ได้ดีไปมาเมื่อตอนประมาณปลายเดือนก็ไปรับของมาให้กับพี่ปานค่ะคแล้วก็เลยลองมาแบ่งให้คุณแม่ทานวันละเม็ดแม่กินไปประมาณ10เม็ด10เม็ดคือ10วัน10วันครับคือไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็เมื่อวานก็ไปคุยกับเขาเล่นๆว่าแม่จำได้ไหมใครคือคุยอย่างเงี้ยเป็นปกติแต่ครั้งนี้แม่ตอบว่าจำได้สิเนี่ยลูกสาวไงชื่ออะไรชื่อต้อยไงเขาก็จำได้ปรากฏว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าแม่เกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญครับตอนเช้าตื่นมาก็เลยเทสวิธีการเดียวกันอีกแล้วก็ให้น้องข้างบ้านมาทำวิธีการเดียวกันอีกเขาก็พูดคำเดิมเขาจำได้ครับรู้ว่าใครเป็นใครเริ่มมีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นขึ้นครับแล้วทานมาแค่สิบวันสิบวันยังได้ผลขนาดนี้ใช่จำชื่อได้เรียกชื่อได้นะครับถ้าเกิดว่าผมแนะนำนิดนึงนะครับให้พี่สาเนี่ยคือจริงๆนะถ้าคุณแม่เรียกนี่คือเรียกคุณต๋อยใช่ค่ะเรียกต๋อยแต่ว่าชื่อสานี่ก็เป็นชื่อที่คนชื่อเล่นที่เพื่อนเรียกกันนะครับแต่คุณแม่ก็จะเรียกว่าคุณต๋อยค่ะนะครับพี่สาครับต้องทานเป็นไปได้นะให้ทาน4เวลาเลยค่ะเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนมื้อละเม็ดนะครับมื้อละเม็ดนะครับจะได้ผลมากกว่านี้นะครับลองดูนะครับครับแล้วก็ได้ผลยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปได้ค่ะได้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้มอบให้กับทางพี่สาด้วยนะครับครับครับผมครับแล้วก็อันนี้มอบให้กับคุณแม่นะครับคุณยายนะครับรับด้วยนะครับโอเคครับครับขอให้หายเร็วๆนะครับนี่แหละครับดีเบมของบริษัทเราดีเน็ตเวิร์กเวิร์ลที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆนำเข้าจากประเทศอินเดียเป็นลิขสิทธิ์แต่เจ้าเดียวในประเทศไทยสิ่งดีๆแบบนี้แหละครับที่เราจะช่วยสรรสร้างเยาวชนและผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสมองให้ดีขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินนะครับดีเบมของเราจะครองตลาดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ